ขณะที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็เตือนเรื่องของการรับประทานอาหารประเภทปิ้งย่างในช่วงฤดูหนาวนะครับว่าอาจจะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งหรือโรคหูดับได้นะครับเนื่องจากช่วงหน้าหนาวฟาร์มหรือว่าโรงเลี้ยงสัตว์มีความอับชื้นก็ส่งผลให้สัตว์ที่เลี้ยงอยู่มีโอกาสที่จะป่วยง่ายหลายพื้นที่ในประเทศไทยอากาศเริ่มหนาวเย็นลงนะครับซึ่งนอกจากการใส่เสื้อผ้าเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายแล้วการกินอาหารก็เป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้ร่างกายแข็งแรงโดยช่วงนี้ประชาชนส่วนใหญ่มักเลือกอาหารประเภทปิ้งย่างเป็นเมนูสำหรับคลายหนาวทั้งนี้กรมอนามัยเตือนประชาชนให้งดรับประทานเนื้อหมูที่ปรุงไม่สุกเช่นอาหารปิ้งย่างจิ้มจุ่มลาบลู่หรือหมูดิบเนื่องจากในช่วงนี้ฟาร์มหรือว่าโรงเลี้ยงสัตว์มีความอับชื้นส่งผลให้สัตว์เลี้ยงมีอากาศป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะหมูซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อแบคทีเรียสเตปโตคอคคัสซูอิสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้หูดับที่มักติดมาสู่คนได้และก็มีอันตรายถึงชีวิตทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคระบุว่าผู้ป่วยโรคไข้หูดับส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงานที่มักดื่มสุราร่วมกับการรับประทานเนื้อหมูที่ปรุงสุกๆดิบๆโดยเชื้อแบคทีเรียจะอยู่ในลมหายใจหรือว่าทางเดินหายใจและในกระแสเลือดของหมูที่กำลังป่วยติดต่อสู่คนทางบาดแผลรอยขีดข่วนตามร่างกายทางเยื่อบุตาและจากการรับประทานหลังจากนั้นเชื้อจะเข้าไปสู่เยื่อหุ้มสมองเยื่อบุหัวใจอักเสบประสาทหูอักเสบและเสื่อมจนหูหนวก